จากอดีตถึงปัจจุบันนครศรีธรรมราชเมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครศรีธรรมราชเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่13สิงหาคม2453ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาลตำบลท่าวังตำบลคลังตำบลประตูชัยเหนือตำบลพระซื่อเมืองท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาเมื่อวันที่7ธันวาคม2478ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2478และในวันที่8ตุลาคม2537เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครศรีธรรมราชตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2537เทศบาลนครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่1082ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลปากปูนทิศใต้ติดต่อกับตำบลท่าเรือทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลปากปูนตำบลปากนครและตำบลท่าไร่ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพเสด็จตำบลมะม่วงสองต้นและตำบลนาเคียนพื้นที่ในเขตเทศบาลประกอบด้วยตำบลในเมืองตำบลท่าวังตำบลคลังบางส่วนของหมู่ที่3และหมู่ที่4ของตำบลนาเคียนตำบลโพเสด็จหมู่ที่1และบางส่วนของหมู่ที่2 3 7และ9จำนวนประชากร 128,220 คนจำนวนครัวเรือน 45,966 ครัวเรือนโดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลดังนี้เทศบาลน่าอยู่สู่ความเป็นเลิศเปิดเทศบาลให้ยอมรับยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษาพัฒนาสาธารณูปโภคและขนส่งสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชนและดูแลทุกคนให้อยู่ดีมีสุขเทศบาลนครศรีธรรมราชแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น4เขตโดยมีโครงสร้างการบริหารเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีดังนี้การบริหารเทศบาลมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒเสนพงษ์ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและมีรองนายกเทศมนตรีจำนวน4คนประกอบด้วยนายสวัยเขียวจันทร์ดร.ส.สมบัติมีสุนทรนายวิสุทธิ์บุญชูวงศ์นายภูริพัฒน์รัตนพาหุสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน24คนโดยมีนายเคารพอิสระไพบูลย์ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและมีนายชาคอนอัยศูนย์ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลนายวิชัยศักดิ์สายเกตนายสิทธิศักดิ์ศักดิ์ศรีเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายปัจจุบันเทศบาลนครศรีธรรมราชแบ่งส่วนการบริหารราชการเป็น5สำนัก4กองได้แก่สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ดูแลกิจการการดำเนินงานทั่วไปของเทศบาลการให้บริการทางทะเบียนราษฎรการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันและช่วยเหลือสาธารณภัยและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชกิจการสถานีขนส่งและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักการคลังมีหน้าที่จัดเก็บภาษีท้องถิ่นและอื่นๆอันเป็นลักษณะรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้จัดหาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและจัดทำควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมเบิกจ่ายและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครศรีธรรมราชและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักการช่างมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างการขออนุญาตก่อสร้างต
ลอดจนซ่อมแซมถนนหนทางและระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักการศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมวัฒนธรรมศาสนาประเพณีและกำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัดซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจำนวน10โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจำนวน13ศูนย์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปาการติดตั้งประปาการควบคุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้รายจ่ายการบัญชีการวางแผนปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆของการประปาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานป้องกันและควบคุมโรคงานสัตวแพทย์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆการจัดทำงบประมาณการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การดูแลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการดำเนินงานด้านกฎหมายและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบชุมชนการส่งเสริมอาชีพการให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกองการแพทย์มีหน้าที่ส่งเสริมให้บริการทางการแพทย์การตรวจรักษาโรคส่งเสริมความรู้สุขภาพโดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง8ศูนย์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสถานทนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีหน้าที่กำหนดนโยบายวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของสถานทนานุบาลให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารเทศบาลทั้ง6ด้านได้แก่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบพร้อมส่งเสริมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายจัดทำระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในการสืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างทันสมัย 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลต้นแบบโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนต้นแบบท้องถิ่นตามมาตรฐานสากลโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริตหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คัดเลือกนักเรียนด้วยการสอบคัดเลือก 100% 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเพื่อก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากลโดยเริ่มปูพื้นฐานการศึกษาหลักสูตร English for Child ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งต่อการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแก่นักเรียนและประชาชนส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนจัดให้มีอุทยานการเรียนรู้เมืองนครการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจัดให้มีพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมุ่งพัฒนาเมืองให้สะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนปรับภูมิทัศน์เมืองสายฟ้าลงดินจัดระบบการจราจร
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมเครื่องหมายติดตั้งป้ายชี้ทางและป้ายบอกสถานที่สำคัญต่างๆการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการอำนวยความสะดวกและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอการจัดงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานงานประเพณีเดือน10สร้างทัศนียภาพที่สวยงามในยามค่ำคืนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนจากกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคการช่วยเหลือในการดูแลรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียงอบรมให้ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครศรีธรรมราชให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป